จากกรณีที่ศรีลังกากำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ70ปีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเรียกร้องให้ชาวนาปลูกข้าวมากขึ้นในอีก 5-10 วันข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์อาหารกำลังย่ำแย่ลงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารเวชภัณฑ์เชื้อเพลิงและสิ่งจำเป็นอื่นๆขณะที่กาญจนาวิเจเกษรารัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าขณะนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งลอยลำในหน้าน้ำของศรีลังกาแต่รัฐบาลไม่มีเงินตราต่างประเทศหรือสกุลดอลลาร์เพื่อใช้ซื้อน้ำมันอีกทั้งยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเบนซินล็อตก่อนหน้านี้ของซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกันด้วยด้านราณีวิมลกลมสิงเหนายกรัฐมนตรีศรีลังกาบอกกับประชาชนว่าไม่ต้องไปต่อคิวตามสถานีบริการน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันแล้วเพราะรัฐบาลไม่สามารถหาเงินดอลลาร์มาจ่ายค่าน้ำมันที่บรรทุกอยู่บนเรือลำดังกล่าวได้และตอนนี้สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ไม่มีน้ำมันเหลือแล้วศรีลังกาจะต้องเผชิญความยากลำบากไปอีกอย่างน้อย 2-3 เดือนข้างหน้าล่าสุดเพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg, The Daily Star, Reuters และ TNN ระบุว่าศรีลังกาพึ่งพบเพื่อนยามยากรัสเซียขนน้ำมันมาช่วยทั้งที่เรือสหรัฐลอยลำอยู่แต่ไม่ให้ศรีลังกาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือเป็นอาณาจักรเก่าแก่ผู้คนอพยพมาจากอินเดียต่อมาถูกชาวตะวันตกรุกรานโปรตุเกสดัตช์อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้รับเอกราชเมื่อปี1948ปัจจุบันมีประชากรราว22ล้านคนกว่า 70% นับถือพุทธที่เหลือนับถือฮินดูอิสลามคริสต์โดยมีกลุ่มก่อการร้ายพยัคฆ์ทมิฬอีแลมที่สหรัฐหนุนหลังก่อความรุนแรงนานถึง26ปีจนผู้นำกลุ่มเสียชีวิตและประกาศยุติบทบาทปี2552ศรีลังกามีรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตรมี GDP ราว 3,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีประมาณ 10.44 ล้านล้านบาทพอๆกับเวียดนามและเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศมีเงินตราท้องถิ่นสัดส่วนน้อยผลจากที่รัฐบาลมีนโยบายอิงตะวันตกจึงใช้จ่ายเกินตัวรัฐละทิ้งภาคการเกษตรผลผลิตข้าวหายไป 50% จากการขาดแคลนปุ๋ยเพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศเพื่อ นำเข้ารัฐลดภาษีประจวบกับภาวะโควิดระบาดการท่องเที่ยวหายทำให้รัฐมีเงินรายได้น้อยลงจนมีหนี้สินสาธารณะต่างประเทศสูงเกินความสามารถของประเทศขอพักชำระหนี้ 4,000 ล้านดอลลาร์และพันธบัตร 1,000 ล้านดอลลาร์รัฐบาลก็แก้ปัญหาโดยการเลียนแบบสหรัฐคือพิมพ์เงินกระดาษเพิ่มโดยไร้ทองคำค้ำประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ทั้งในประเทศและพันธมิตรต่างประเทศทำให้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 39% เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบ74ปีรัฐบาลจึงไปขอกู้ IMF และธนาคารโลก160ล้านดอลลาร์เพื่อนำเข้าพลังงานและสินค้าประชาชนจึงประท้วงก่อจลาจลโค่นล้มรัฐบาลเก่าโปรตะวันตกที่ทุจริตสูงจนล้มลงเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่ด้วยเมื่อ2เดือนก่อนสหรัฐมาบีบให้ศรีลังกาปิดโรงกลั่นน้ำมันดิบแล้วเอาเงินมาจ่ายน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินดีเซลเมื่อรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินดอลลาร์จึงค้างจ่ายหนี้บริษัทน้ำมันสหรัฐ53ล้านดอลลาร์รัฐบาลต้องดับไฟฟ้าวันละกว่า15ชั่วโมงปั๊มทุกแห่งไม่มีน้ำมันขาดยารักษาโรคสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั่วประเทศทำแผนขายสินทรัพย์สายการบินแห่งชาติศรีลังกาแอร์ไลน์เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าที่เป็นอยู่รัฐบาลใหม่ตัดสินใจพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อนำมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้เงินเฟ้อแย่ลงไปอีกราคาน้ำมันที่สูงและขาดแคลนเรือประมงต้องงดออกเรือหาปลาแต่ที่เจ็บปวดคือมีเรือน้ำมัน3ลำของสหรัฐจอดนอนจิบกาแฟอยู่นอกชายฝั่งศรีลังการอขนถ่ายน้ำมันแต่ศรีลังกาไม่มีเงินชำระหนี้ค่าน้ำมันครั้งก่อนเรือน้ำมันสหรัฐก็นิ่งเฉยรัฐบาลศรีลังกาพยายามต่อสายขอซื้อน้ำมันจากหลายชาติผู้ผลิตแต่ไม่มีใครกล้าขายให้เพราะเกรงจะไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจึงบากหน้าต่อสายหารัสเซียชาติที่ตะวันตกคว่ำบาตรห้ามศรีลังกาไปซื้อน้ำมันและแล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียมีความเห็นใจขายน้ำมันราคาถูกพิเศษให้ทันทีเงินมีวันไหนก็ค่อยเอาไปจ่ายให้ยามยากไม่ต้องขั้นตอนเยอะบริษัทซีลอนปิโตรเลียมรัฐวิสาหกิจน้ำมันศรีลังกาสั่งนำเข้าน้ำมันดิบ
ไซบีเรียนไลท์จากรัสเซียภายในไม่กี่อึดใจเรือน้ำมันมาส่งที่ท่าเรือศรีลังกาแล้วที่สุดประทับใจคือรัสเซียส่งทีมงานมาช่วยเปิดเติมเครื่องโรงกลั่นน้ำมันสาปูคัตกันทะที่สหรัฐบีบให้ปิดกิจการมาร่วม2เดือนกลับมาเดินเครื่องกลั่นน้ำมันดิบรัสเซียอีกครั้งสิ่งที่ศรีลังกาจะได้จากการเปิดโรงกลั่นน้ำมันดิบคือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบินอากาศยานน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรมยางมะตอยซึ่งจะไปช่วยหมุนระบอบเศรษฐกิจต่างๆของชาติในระยะต่อไปนี้ศรีลังกาต้องการเงินประมาณ74ล้านดอลลาร์เพื่อ นำเข้าสินค้าจำเป็นเช่นยารักษาโรคอาหารสินค้าศรีลังกาควรหันหลังให้ฝ่ายระเบียบโลกเก่าชาวตะวันตกที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคมมาเป็นร้อยปีชาติก็ไม่มั่นคงและควรรีบส่งตัวแทนรัฐบาลแยกไปคุยรัสเซียกับจีนในการช่วยเหลือด้านอาหารประมงปุ๋ยพลังงานลดสัดส่วนทุนสำรองดอลลาร์เพิ่มสัดส่วนทุนสำรองหยวนรูเบิลวางแผนระยะสั้นกลางยาวโดยแลกเปลี่ยนกับสัมปทานหรือเช่าพื้นที่ทำเลเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงใกล้เกาะดิเอโกกราเซียฐานทัพส่งกำลังบำรุงสหรัฐขนาดนั้นรัสเซียจีนย่อมสนใจหันมาเข้าพวกกับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ไม่นานกี่ปีศรีลังกาก็จะฟื้นตัวได้เพื่อนแท้จะเห็นใจกันยามยากสู้ไปด้วยกันชนะแน่นอน